วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจัดพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะแล้วก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะคะ2 พฤษภาคม 2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์ทะเลค่ะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าหลายท่านเกือบทุกท่านนั่นแหละค่ะนะครับก็คงจะขณะที่รับชมเราอยู่หน้าเครื่องรับทีวีเนี่ยก็อาจจะพักผ่อนอยู่กับบ้านเพราะวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงานนี่เองนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะ1 พฤษภาคมจริงๆก็ทุกคนก็จะทราบกันนะคะว่าเป็นวันที่แรงงานผู้ใช้แรงงานทุกคนเนี่ยรู้สึกยิ้มมีความสุขเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราให้ความสำคัญนะคะกับผู้ใช้แรงงานนั่นคือทุกๆคนแหละที่ประกอบอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าฉันเป็นเจ้านายตัวเองเป็นกิจทำกิจการทำธุรกิจก็ถือว่าเป็นการใช้แรงงานเหมือนกันใช่นะครับทุกชนชั้นนั่นแหละนะครับล้วนแล้วแต่เป็นชนชั้นแรงงานคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยก่อนเกษียณทุกคนก็ล้วนแล้วแต่จะเรียกว่าเป็นกรรมกรก็ได้นะเป็นแรงงานก็ได้สุดแท้แต่ก็ไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้นครับค่ะเพราะวันที่1พฤษภาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติวันระลึกถึงแรงงานไทยนะครับก็ต้องบอกว่าในระบบเศรษฐกิจแรงงานเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งที่จะก่อให้เกิดในเรื่องของผลผลิตพลังของผู้ใช้แรงงานเนี่ยจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้นทุกกระบวนการดังนั้นความมั่นคงก้าวหน้าหรือความอ่อนแอทางเศรษฐกิจเนี่ยแรงงานย่อมมีส่วนสำคัญยิ่งครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังมีผู้ใช้แรงงานบางส่วนนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนที่เป็นนายจ้างทั้งในด้านของผลประโยชน์ค่าตอบแทนหรือแม้กระทั่งสวัสดิการดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในแง่คุณภาพความเป็นอยู่ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมของผู้ใช้แรงงานก็สมควรครับที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังทางภาครัฐจึงได้กำหนดให้ทุกวันที่1พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับตามที่คณะพรรคสังคมนิยมระหว่างชาติได้กำหนดไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2432ครับจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์นะคะของวันแรงงานแห่งชาติเนี่ยจริงๆแล้วก็กำหนดขึ้นนะเพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงนะผู้ใช้แรงงานนะคะความสำคัญของผู้ใช้แรงงานค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่นะคะที่จะขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยให้มีความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปดีๆเนี่ยรากฐานนะของธุรกิจองค์กรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาจากพวกเขาเหล่านี้ทั้งนั้นเลยนะสำหรับผู้ใช้แรงงานนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะว่าเป็นวันชดเชยวันแรงงานอย่างเมื่อวานแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ก็ยังคาดเกี่ยวกันอยู่ก็จะมีในส่วนของการแบบจัดหางานนะคะมีทางกระทรวงแรงงานเองเนี่ยก็ได้มีการสัมมนานะคะพูดคุยถึงเรื่องราวของกฎหมายแรงงานที่จะมีการปรับเปลี่ยนพรบต่างๆนะคะที่จะช่วยสวัสดิการให้กับหลายๆคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นอีกวันพักผ่อนนะของผู้ใช้แรงงานค่ะได้มีกิจกรรมนะมีคอนเสิร์ตมีสถานการณ์พิเศษนะคะได้มีการจัดหาในเรื่องของการงานนะคือว่าแหล่งรวมการงานอาชีพต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาจัดหางานเผื่อว่าใครที่อยากจะมีการปรับเปลี่ยนงานนะคะก็จะได้มีการพูดคุยรวมไปถึงใครมีปัญหานะคะทางกระทรวงแรงงานนะคะหรือแม้กระทั่งสารทางแรงงานเองก็ตามเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนนะเรื่องของความเห็นกันนะหรือบางคนบอกว่าฉันถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือว่าอาจจะไม่มีความเป็นธรรมในเรื่องของการทำงานเนี่ยณวันนี้เองก็ได้มีโอกาสได้เปิดโอกาสให้พูดคุยมีสัมมนาเยอะแยะเลยนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้ทางผู้ใช้แรงงานนะกับผู้ประกอบการเขาได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วก็พยายามที่จะหาจุดตรงกลางจุดกึ่งกลางนะคะให้พอเหมาะแล้วก็ให้เหมาะสมกับสวัสดิการแล้วก็แรงงานที่เกิดขึ้นด้วยคือจริงๆแล้วก็คงเป็นลักษณะของทวิภาคีนะฮะข้อเรียกร้องของลูกจ้างเองนะครับก็ต้องสอดรับแล้วก็มีความเป็นไปได้เมื่อพิจารณาถึงขีดศักยภาพของผู้ประกอบการแต่ว่าต้องบอกว่าแนวโน้มปัจจุบันนี้หลายอย่างดีขึ้นนะครับทางภาครัฐที่เข้ามาสอดส่องดูแลนะครับมีการยกระดับอย่างสมมติการปรับค่าจ้างขั้นต่ำอย่างเงี้ยก็จะมีการรีวิวทบทวนในเรื่องของค่าครองชีพดัชนีผู้บริโภคในทุกๆรอบปีนะเพื่อความเหมาะสม
หรือแม้กระทั่งในเรื่องของโอกาสในการจะหางานพวกมหกรรมพวกจ็อบแฟร์ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าสะดวกมากเลยนะก็คือเข้าร่วมงานเนี่ยพกเอกสารมานะสำเนาทะเบียนบ้านนะในเรื่องของประสบการณ์การทำงานเตรียมมาเลยเข้าไปงานเดียวเนี่ยก็เป็นการสร้างโอกาสได้เพิ่มมากขึ้นก็หวังว่านะครับในเรื่องของพี่น้องชนชั้นแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นที่ไม่ได้มีความได้เปรียบในทางสังคมเนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์มีความเท่าเทียมความต่างความห่างเนี่ยจะลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีความเจริญมีมาตรฐานเหมือนกับอารยประเทศของเราทุกวันนี้ก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากครับใช่นะคะถ้าเกิดเปรียบกับประเทศอื่นแล้วนะคะเราเองก็มีสวัสดิการที่ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของพรบแรงงานนะแรงงานสัมพันธ์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเร็วนี้แหละเพราะว่ามันมีการพูดคุยและเรื่องของการหาข้อตกลงยุติข้อตกลงกันเพื่อให้มีความยุติธรรมมากที่สุดนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารกันได้นะเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกันไปแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะเราต้องเขาเรียกว่าให้ความสำคัญกับตัวเองนะแล้วก็ต้องมองว่าตัวเราเองเนี่ยมีคุณค่าสำหรับผู้ใช้แรงงานทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีผู้ใช้แรงงานทุกๆคนนะคะเชื่อว่าองค์กรต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยพวกที่เป็นลูกจ้างลูกน้องต่างๆเนี่ยนี่คือเป็นเขาเรียกเป็นการระดมความคิดนะเป็นการรวมมันสมองที่สำคัญมากจริงๆจ้ะก็คิดง่ายๆอย่างที่มวยบอกทุกคนสำคัญเนี่ยสมมติถ้าเรามองเห็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยโอ้ยแอสเซทเป็นหมื่นเป็นหมื่นๆล้านเนี่ยแต่จริงๆนะคนที่ควบคุมคนที่บังคับมอนิเตอร์คนนะฮะคนทั้งนั้นนะฉะนั้นเราเองมีคุณค่าเราเองมีความสำคัญแล้วก็ฝากถึงผมเชื่อว่าหลายท่านสงกรานต์บางทีไม่ได้กลับบ้านหยุดยาว3วันเนี้ยก็คงมีหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปพักผ่อนหรือว่ากลับไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะบางคนก็คงอาจจะเดินทางกลับในช่วงเวลาแบบนี้แหละครับใช่นะก็พักผ่อนกันให้เต็มที่นะบางคนบอกว่าเขาถือโอกาสนะได้มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนกันตั้งแต่วันศุกร์ก็นะกลับบ้านกลับต่างจังหวัดการได้พักผ่อนการได้ชาร์จแบตตัวเองได้ทบทวนตัวเองนะคะว่าในสิ่งต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยมันเรารู้สึกว่าเราพอใจหรือยังนะหรือว่าอยากจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องราวของการทำงานเองก็ตามเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนกันแบบนี้แล้วเป็นช่วงแบบครึ่งจะครึ่งปีด้วยนะคะก็ชาร์จแบตตัวเองให้เต็มที่ครึ่งปีหลังก็จะได้ลุยเรื่องของการทำงานให้เต็มที่ด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วกันอีกหนึ่งวันที่เราให้ความสำคัญกันทุกๆปีนะคะทุกๆคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานเราคือบุคคลบุคลากรที่มีคุณค่าที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองนะเอาล่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆนะคะหรือว่าท่านไหนอาจจะมองหางานใหม่ๆเอ๊ะว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นอยากจะลองปรับเปลี่ยนดูมันเหมาะสมกับดวงชะตาหรือเปล่าจะมีโอกาสไหมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเองก็ตามนะคะก็สามารถที่จะส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะเข้ามาทาง SMS ได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะใครเกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุวันเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นเดียวกันนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่คำถามในเรื่องของอาชีพบอกมาเลยค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าค้าขายประเภทอะไรหรือว่าใครว่างงานมองหางานอะไรเนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่นะคะก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากขึ้นเท่านั้นนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันกติกาเช่นเดียวกันนะคะข้อมูลต้องครบถ้วนแล้วก็ขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตานะคะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะว่าเริ่มต้นเดือนใหม่นะแล้วก็เริ่มต้นสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมด้วยมาดูดีกว่าค่ะว่าภาพรวม12ราศีเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจันทร์ที่2พฤษภาคม2559เผอแป๊บเดียวครับเดือน5แล้วนะครับจันทรคติการวันนี้คือแรม11ค่ำเดือน5ปีวอกหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ความมีน้ำอดน้ำทนสำคัญที่สุดถึงวันนี้จะมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่พอใจ
หรือเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจก็ต้องหนักแน่นนะครับตราบใดที่เรายังไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในเรื่องของเงินทองวันนี้สำคัญที่การควบคุมขาออกวันนี้รับซ้ายจ่ายขวานะครับความรักมองให้ไกลๆอย่ามักง่ายกับความรู้สึกของตัวเองสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะต้องอดทนนะครับตราบใดที่คุณยังไม่มีทางเลือกสีน้ำตาลเสริมเรื่องงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ต้องรู้จักที่จะเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเราเองได้โดยเฉพาะคนที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกันกับในเรื่องของงานครับในส่วนของการบริหารสภาพคล่องวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ก็ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักก็ไม่เด่นครับคนที่มีครอบครัววันนี้สมาชิกภายในบ้านอาจจะมีเรื่องขัดแย้งคนโสดพยายามอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเข้าหาผู้ใหญ่ให้หาคนอุปถัมภ์ครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ปิดทองหลังพระนะครับเหมาะสำหรับการเป็นที่ปรึกษาหรือว่าทำงานเบื้องหลังจะเด่นกว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสภาพคล่องโดยรวมยังไม่มีปัญหานะครับมีมากพอที่จะแบ่งปันกับคนใกล้ชิดแต่ความรักวันนี้เน้นไปที่คนมีคู่ให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหนักแน่นกับสีบรอนเงินครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดค่อนข้างจะโดดเดี่ยวนะครับส่วนสภาพคล่องยังผมใช้คำว่า 70% นะครับวันนี้ถ้าใช้ชีวิตแบบพอเพียงรู้จักประมาณตนไม่ได้มีปัญหาอะไรความรักคนที่มีคู่ไม่มีอะไรที่หวือหวาโสดเองก็ไม่เด่นสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะฉะนั้นเรื่องเดียวเพียวๆวันนี้เสริมไปที่เรื่องของงานพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองครับราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ในส่วนของเงินทองไม่เหมาะกับการร่วมทุนเข้าหุ้นเพราะวันนี้ดูเหมือนจะตกลงพูดคุยได้แต่จริงๆแล้วจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในที่สุดความรักระวังจะทุกข์เพราะบุตรหลานบริวารโสดในระวังคนที่หลอกลวงคนที่ไม่จริงใจแต่ในส่วนของงานวันนี้เหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจครับอาจจะต้องเดินทางหรือรับผิดชอบงานที่กดดันแต่ผ่านได้สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะมันนิดหนึ่งทุกเรื่องเผื่อหรือเผื่อขาดนะครับให้มีที่พึ่งพากับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับอาจจะต้องสละบางสิ่งเพื่อให้ได้มาในบางอย่างที่เราต้องการการเงินใช้ฝีมือหน่อยครับวันนี้จะมีปัญหาในเรื่องของคู่แข่งขันไม่ว่าจะแข่งขันกันโดยตรงหรือว่าทางอ้อมความรักพยายามอย่ามีปากเสียงกันเพราะวันนี้แก้วมีโอกาสจะร้าวครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะสละบางสิ่งพึ่งพากันนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมราศีปูวันนี้ในเรื่องของงานให้ประมาณตนดีที่สุดสิ่งที่เป็นอยู่ใช่ว่าจะแย่นะครับเพียงแต่อาจจะออกแนวไม่ค่อยน่าพอใจคนที่ลำบากกับเรามีเยอะการเงินวันนี้ไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคทุกประเภทไม่ว่ามากหรือน้อยก็ควรจะหลีกเลี่ยงความรักใจคอต้องหนักแน่นครับเวลาได้ยินได้ฟังอะไรใครวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้กระทั่งใครบอกข่าวสารนำมาเล่าสู่กันฟังสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนขายตัวเองครับหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือรู้ว่าตัวเองมีอะไรดีพยายามนำมาปรับใช้การเงินการลงทุนวันนี้การเข้าถึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นวันนี้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจจำเป็นมากความรักเหมาะสำหรับการอยู่รวมกันอาจจะเป็นปาร์ตี้เล็กๆการสังสรรค์กินข้าวเย็นก็ได้นะวันนี้ถ่ายดีทั้งหมดสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะ
ขายตัวเองนะครับวันนี้เซลเลยกระตือรือร้นกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้แข่งกับใครก็ไม่แพ้ของเพียงแค่ไม่ท้อไม่ถอดใจเวลามีปัญหาซะก่อนการเงินการลงทุนก็สอดคล้องกันครับมีโอกาสได้ใช้เงินต่อเงินมีโอกาสได้ขยับขยายเพิ่มสัดส่วนแต่ความรักวันนี้ต้องรู้จักเสียสละแบ่งปันหวังดีเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการประคับประคองความรักในวันนี้สีถูกชะลอค่ะชาวราศีกันค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ต้องใช้ทั้งไม้อ่อนไม้แข็งต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณควบคู่กันนะครับวันนี้อย่าใช้แต่อำนาจจนลืมคำนึงถึงในเรื่องของความสัมพันธ์การเงินวันนี้ใช้จ่ายให้เหมาะสมนะครับเพราะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หาเงินลำบากการลงทุนก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาความรักก็ไม่เด่นวันนี้อาจจะมีปัญหาเพราะญาติพี่น้องสีถูกชะลอค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมภาพใหญ่ทุกเรื่องให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ต้องบอกว่าไม่เหนื่อยมากนะครับกำกับดูแลทุกอย่างได้ไม่จำเป็นจะต้องลงเองทุกอย่างการเงินแต่อันนี้ต้องระวังไม่ได้มีปัญหาในแง่ของชักหน้าไม่ถึงหลังแต่จะเป็นลักษณะการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดสุดท้ายในเรื่องของหัวใจคนมีคู่มีโอกาสเบื่อหน่ายนะครับกับเรื่องราวเดิมๆวันนี้ร้อนนะต้องอดทนครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะระวังเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ความรักหัวใจเป็นอีกหนึ่งราศีที่บอกว่าไม่เด่นแม้กระทั่งถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยวันนี้คนรักดูเหมือนจะดื้อรั้นค่อนข้างแข็งไม่รับฟังเหตุผลแต่การเงินทายดีครับยังมีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้ชอบทำครับสุดท้ายในเรื่องของงานมีปัญหาอะไรให้เจรจาต่อรองวันนี้เด่นในเรื่องของการโน้มน้าวชักจูงเข้าหาจะมีคนคล้อยตามสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีธนูค่ะคนรักดื้อวันนี้นะเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วก็เริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามค่ะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันกติกาเช่นเดียวกันนะคะ1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ